จะบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยคือเมื่อกี้คุยกันนอกรอบพี่ดอยบอกว่าปกติแล้วนะครับเวลาดาบเนี่ยเขาก็จะมีใบเซอร์มีใบเซอร์ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้คือเป็นรวมสุดยอดพูดง่ายเหมือนเวลาคุณดูพระเครื่องครับมันจะมีเป็นองค์ดาราแบบสุดยอดพระเครื่องนี่เป็นหนังสือรวมนะครับเล่มนี้อยู่ในหนังสือรวมนะฮะแม่เจ้าดูเลยดีกว่าอย่ารอเลยโอ้เราต้องขยับนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆคือจะบอกว่าตะคิวนั่งกันนานนะแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือที่เป็น cutting test โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ก็เป็น cutting test แบบมีประวัติให้ดูเลยแต่ละคนแต่ละคนนี่ผมก็จะสนใจพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นดาบที่มันโคตรมีเสน่ห์คือมันมีเสน่ห์ตรงที่อย่างที่พี่ดอยบอกผมก็ว่ามันมีเสน่ห์เพราะว่ามันคงไม่มีชนชาติไหนเขามาหาโหดได้ขนาดนี้ครับแล้วก็ผมว่ามันมีหนึ่งในหลักเป็นพันเป็นหมื่นเล่มเพราะว่าดาบมันมีเยอะแต่ว่าดาบที่เอามาคัตติ้งเทสมันก็มีไม่เยอะแล้วก็เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศซึ่งเขาคนหากันเยอะก็คือเราปากกันน่ารักน่ารักขยับกันนิดเดียวอ่ะนะอย่างงนะให้ดูถุงมือให้พี่หน่อยคือวิธีการนะครับการจะดูดาบพวกนี้นะครับเขาก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเขามีเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของวิธีการตลอดเวลานะครับการจะดูแลรักษาดาบในสมัยโบราณนะครับซามูไรทุกคนเองเนี่ยเขาให้ความเคารพดาบประหนึ่งเป็นผู้มีคุณเป็นบรรพบุรุษเขาเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเลยนะต้องครับใช่ไหมครับอันนี้ผมใส่ถุงมือนิดนึงเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้จับเลยเพราะว่ามันจะเกิดออกไซด์แล้วทำให้ดาบเป็นสนิมพอดาบเป็นสนิมปุ๊บเนี่ยเราต้องจ้างช่างมา polishing ซึ่งบ้านเราไม่มีเราก็ต้องจ้างญี่ปุ่นมาราคาตกอ่ะพูดง่ายเป็นหลายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นแสนเนี่ยมันก็ไม่คุ้มฮะเดี๋ยวนะพี่ไอเอาเขาคิดเป็นนิ้วเขาคิดเป็นนิ้วเฮ้ยค่ารับนี่เป็นนิ้วเฮ้ยคือนิ้วละ 8,000 หลักหมื่นก็มีแล้วแต่ว่าช่างระดับไหนอุ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอันนี้เราดูของบุกโรกุก่อนครับดาบที่คมที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นท็อปไฟที่คมที่สุดครับอันนี้ผมถอดให้ดูเรียบร้อยแล้วมันมาด้วยชิวาสยะแบบนี้แล้วก็มีถูกเขียนไว้นะฮะว่าประวัติของดาบเล่มนี้ทั่วไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนไว้แล้วก็อันเนี้ยเป็นถอดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้จะให้ดูนะฮะอันนี้คือลายเซ็นนะฮะโมโกโรกุนะครับก็คาเนโมโตะไอที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยครับว่าเขาตอกเนี่ยครับแล้วก็อันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟัน cutting test 2ศพนะฮะเขาก็เรคคอร์ดกันงี้เลยเนาะใช่ฮะแล้วประเด็นคือถ้ามันไม่สำคัญจริงๆเนี่ยเขาไม่ขุดร่องลงไปแล้วฝังทองแบบนี้อันนี้คือร่องปกติถูกไหมฮะเขาก็ตอกแบบนี้แล้วเขาก็ถมทองลงไปหรือคล่ำเข้าไปเพื่อให้เรามองเห็นชัดขึ้นแล้วในอีกนัยยะหนึ่งคือเฮ้ยถ้ามันไม่เจ๋งจริงๆเนี่ยเขาคงไม่ทำให้คุณเห็นชัดขนาดนี้หรอกนะครับอ่ะอันนี้คือ1เล่มนะครับหนึ่งเล่มอันนี้คือ1เล่มและนี่คือฟิตติ้งของเขาครับอันนี้คือมาคู่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็น12ราศีนะฮะเป็นตัวเมนูกิเนี่ยเป็นทองคำแท้นะฮะถูกตีขึ้นมาก
ก็จะเป็น12ราศีนี่6ราศีอยู่ด้านนี้แล้วก็อีก6ราศีอยู่ด้านหลังคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทั้งศิลปะนะครับเป็นทั้งเรื่องราวมันเป็นออปชั่นเขาด้วยคือเราสามารถจะเลือกแบบไหนก็ได้อ๋อครับแล้วก็อันนี้ เป็นของสายตระกูลตระกูลว่าอันนี้8ศพจะบอกว่าเห็นใกล้ๆนะครับคมนี้แบบเชื่อแล้ว8ศพคนเขาถามผมว่ามันคมขนาดไหนผมบอกว่าเอาง่ายๆขุดฟันศพ3ศพได้ภายใน1ทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาศพภายในทีเดียวนี่หมายความว่าเขาเรียงซ้อนกันนะครับพี่น้องแล้วสัตว์ซึบเหมือนคุณหันเบอร์เกอร์ฮะแต่3ศพนะการที่เหล็กคุณภาพดีจะผ่านเนื้อคนไป1ศพ1คนเนี่ยครับอุ้ยแล้วอีกอย่างนึงมันไม่ใช่แค่เนื้อมันมีกระดูกใช่เพราะไม่ใช่ฟันเนื้อหมูนะเว้ยเฮ้ยกระดูกเลยอันนี้แข็งมากครับอาจจะต้องมีการตอกนิดนึงผมเนี่ยค้อนใหญ่มาค้อนเล็กตอกได้ไม่เป็นไรอันนี้คืออย่างที่บอกคือถอดสลักออกนะครับแล้วตอกออกอนนเราก็จะเห็นข้างในนะฮะนี่หุ้มทองไว้โอ้ครับอันนี้เป็นหุ้มเงินจะแตกต่างกันมีเมนูกี่หลายแบบฮะมี2ชิ้น3ชิ้นก็มีอันนี้จะเป็นตาของตระกูลตกุกวานะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อคนตีอันนี้คือก็เป็นดาบที่หายากละคือถ้าเราพูดถึงว่าอันนี้ก็หายากมากแล้วกว่าจะหาไอ้ดาบที่มีสายตระกูลอย่างนี้ได้เนี่ยก็หายากละมันยากตั้งแต่ตรงสายตระกูลนี่แล้วครับใช่แต่ความยากเนี่ยที่ผมว่านี้นี่คือความยากตรงนี้เป็น cutting test cutting testเขาจะบอกเลยว่าฟันกี่ครั้งอันนี้ครั้งแรก2ศพครับครั้งที่2 2ศพครั้งที่3 3ศพครับครั้งที่4 1ศพฟันราวนมครับเขาจะบอกไว้อย่างนี้เลยแล้วก็วันเดือนปีเขาจะบอกไว้ปี1666ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเวลาเขาทำเรคคอร์ดเขามีจดเรคคอร์ดแยกเว้ยเปล่านะเว้ยนี่เรคคอร์ดกันบนใบดาบใช่โอ้ยมันถูกเรคคอร์ดบนใบดาบอย่างนี้เลยน่ารักในชีวิตนะผมเคยฝันว่าผมอยากเห็นดาบแบบนี้เพราะผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวคือผมมีความชื่นชอบแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราคงไม่มีโอกาสได้ดูหรอกวันนี้นี่ถือว่ามีโอกาสได้ดูจริงๆนะครับเพราะเคยอ่านแต่ประวัติศาสตร์เคยอ่านแต่หนังสือเคยรู้ว่ามีการตอกโค้ดแบบนี้ตอกโลโก้แบบนี้แต่ไม่เคยเห็นของจริงครับเอางี้ดีกว่าเจ๋งมากพี่ไปดูเราทำงานกันนี้ไว้อย่างนี้ด้วยจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงหน้าตาจะได้ถ่ายรูปสวยๆหน่อยอันนี้คือส่วนประกอบของเขานะครับพูดง่ายๆเขาก็มีออปชันให้เลือกครับเหมือนที่บอกคุณอยากจะออปชันแบบมาโชว์ฮาลูฮาราเขาก็มีออปชันแบบบางคนไม่เก็บดาบบางคนไม่เก็บดาบแต่ว่าเก็บเฉพาะพวกฟิตติ้งครับบางคนไม่ชอบดาบบางคนกลัวพวกกระบังอย่างเดียวเก็บกระบังเก็บชิ้นส่วนใช่นะครับแต่อันนี้มาครบชุดอ่ะไปดูละเอียดละเอียดกันแล้วกันนะ